ข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่า he was not asked to help his offer of assistance was quite blank ก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ถูกขอให้ช่วยการเสนอความช่วยเหลือของเขาเนี่ย assistance คำนี้แปลว่าความช่วยเหลือการเสนอความช่วยเหลือของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอะไรสักอย่างลองมาดูแต่ละช้อยส์กันนะคะ precious ในข้อ1อันนี้แปลว่ามีค่ามากส่วนข้อที่2 eligible คำนี้แปลว่าอ่านไม่ออกข้อที่3 spontaneous แปลว่าเกิดขึ้นเองและ choice ข้อที่4 extravagant แปลว่าฟุ่มเฟือยจากโจทย์นะคะเขาไม่ได้ถูกขอให้ช่วยแต่ว่าการเสนอความช่วยเหลือของเขาเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างจะต้องเป็นข้อที่3นะคะ spontaneous คือเกิดขึ้นเอง he was not asked to help his offer of assistance was quite spontaneous เขาไม่ได้ถูกขอให้ช่วยแต่ว่าการเสนอความช่วยเหลือของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเองคือเขาเต็มใจที่จะเสนอขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอให้ช่วย spontaneous จึงแปลว่าเกิดขึ้นเองนะคะต่อมาเราจะมาดูคำว่า spontaneous กันนะคะSpontaneous คำนี้เป็น adjective นะคะจริงๆแล้ว spontaneous มี2ความหมายเรามาดูความหมายแรกกันเลยค่ะความหมายแรกจะแปลว่าโดยทันทีจะมีความหมายเท่ากับคำว่า unplannedคำว่า impromptu ส่วนความหมายที่2จะแปลว่าเกิดขึ้นเองความหมายที่2นี้ก็คือความหมายในโจทย์ของข้อเราของข้อนี้ของเรานะคะที่แปลว่าเกิดขึ้นเองจะเหมือนกับคำว่า involuntary และคำว่าunconscious ความหมายที่2 อันนี้จะเป็นความหมายในโจทย์ของเราที่ผ่านมานะคะแต่ว่าความหมายที่1โดยทันทีนี่เป็นความหมายหนึ่งจะเหมือนคำว่า unplanned และ impromptu ต่อมาลองมาดูความหมายลองมาดูตัวอย่างประโยคของการใช้คำว่า spontaneous กันนะคะ the applauseAnd sincere. The applause was spontaneous and sincere. ก็คือเสียงปรบมือเนี่ยมันเกิดขึ้นเองคือมันเป็นไปเองโดยไม่มีใครมากระตุ้นมันและมีความจริงใจ sincere คำนี้แปลว่าจริงใจส่วน applause คำนี้แปลว่าเสียงปรบมือส่วน spontaneous ของเราคำนี้จะมีความหมายเหมือนในความหมายที่2นะคะที่แปลว่าเกิดขึ้นเองกลับมาดูที่จอดอีกรอบนึงก็คือจะเป็น he was not asked to helpHis offer of assistance was quite spontaneous ก็คือเขาไม่ได้ถูกขอให้ช่วยแต่ว่าเขาเสนอตัวที่จะมาช่วยเหลือเราเอง spontaneous แปลว่าเกิดขึ้นเองหรือจะมีความหมายหนึ่งที่แปลว่าโดยทันทีก็ได้ค่ะมี2ความหมาย